อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอาทอพเทนาอากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าติ่งเอียงวะสำหรับคลิปวิดีโอติ่งเอียงวะเราก็จะมาพูดกันว่าเฮ้ยในเดือนมิถุนายนเราติ่งอะไรไปบ้างมีความติ่งในสิ่งใดบ้างซีรีส์ที่ชอบเพลงที่ชอบใดๆในโลกรู้วันอันนี้จังเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของในหมวดของการติ่งเกาหลีนั่นเองนะหนึ่งวงที่ฉันติ่งมากๆแล้วก็แบบยืนหยัดว่าตัวเองเป็นสเตย์อะไรอย่างเงี้ยมีการคัมแบ็กนะฮะคัมแบ็กกับเพลงที่มีชื่อว่า Side Effect ประทับใจมากนั่งดูทั้งไลฟ์ปกติแล้วก็ไลฟ์แฟนแคมที่แบบเห็นทั้งทุกคนแล้วก็ดูไล่เป็นเมมเบอร์ทีละคนฟังวนไป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 แล้วก็สามารถแบบว่าแฟนชานได้ในระดับนึงในส่วนที่เป็นแรปเนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้นะต่อไปRed Velvet อันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาติดได้ไงวะช่วงแรกๆที่ฟังก็ยังแบบว่าซิมซาลาบิมอะไรวะงงไปหมดแล้วแต่วนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยอะมันซิมซาลาบิมซิมซาลาบิมซิมซาลาบิมซิมไปข้างนอกไปที่ไหนไปยังไงก็ซิมซาลาบิมซิมซาลาบิมซิมหลอกหลอนฉันมากเลยช่วยด้วยก็คือชอบมากชอบตอนแรกอะรู้สึกงงๆแต่ฟังไปฟังมาเออพอดีว่ะแล้วก็ติ่งอีกวงหนึ่งก็คือติ่ง The Boy ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยได้ไปแฟนคอนของ The Boys มานะฮะทุกคนก็ไปติ่งมาทุกคนก็คือประทับใจแล้วก็แบบว่าหลงรักเควินหนักมากถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าพอรู้สึกการไปแฟนคอนของ The Boy เนี่ยเป็นยังไงก็สามารถย้อนไปดูในคลิปวิดีโอ The Boy Fan Con in Bangkok ได้นะจ๊ะแล้วก็อีกวงนึงที่เราก็ติ่งนะเขาก็เพิ่งคัมแบ็กนะฮะก็คือ4Miss Nine นั่นเองนะ4Miss Nine ก็มาจากรายการ Idol School เนาะด้วยความที่เราก็ดูรายการ Idol School เนาะเราก็เลยตาม4Miss Nine นะฮะแล้วเพลงใหม่ของเขาเพลงฟันก็พอเลาะมากๆแล้วเราก็ชอบมากๆเลยนะอีกอันนึงก็คือ Stage Main ร้องของรายการ Produce X101 ที่เป็นแบบเมนร้องอ่ะชอบหมดเลยทุกคนชอบมากนะแล้วก็ฟังวนบ่อยมากนะติ่งต่อไปก็คือติ่งในหมวดของซีรีส์นั่นเองนะฮะในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือเราก็ดูซีรีส์มากมายแล้วก็ดูซีรีส์หนึ่งที่มีชื่อว่าซาบรีน่าไม่ได้แบนชุดชั้นในแต่อย่างใดคือตัวละครชื่อว่าซาบรีน่านะครับเป็นครึ่งแม่มดครึ่งมนุษย์นะครับทุกคนเรื่องนี้มีความเป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้มีความผีนิดๆมีความน่ากลัวนิดๆนะครับแต่ก็มีความตลกอยู่สนุกอ่ะเป็นพ่อมดแม่มดที่ไม่ได้แบบที่ไม่ได้น่ารักเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะทุกคนจะมีความแบบฆ่ากันเกิดขึ้นเมืองที่ซาบรีน่าอยู่อ่ะก็มีความแบบว่าคนในเมืองนั้นน่ะก็มีแบบเกี่ยวพันกับแม่มดบ้างบางคนก็โดนสาปบ้างอะไรก็สนุกดีแนะนำให้ไปดูนะครับอยู่ใน Netflix อีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง Abyss อันนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนก็ดูเหมือนกันนะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่พระเอกเนี่ยตอนแรกไม่หล่อเลยแล้วก็ไปเหมือนแบบเมาแล้วก็จะฆ่าตัวตายแล้วก็โดนยมทูตหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะชนตกตึกตายนะแล้วก็เกิดใหม่เป็นผู้ชายที่หล่อมากสืบสวนสอบสวนนะไม่ได้แบบบ้านน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยคือพระเอกหล่อก็จริงแต่ว่าเรื่องของความโรแมนติกอะค่อนข้างจะน้อยส่วนมากจะไปในเรื่องของแบบสืบสวนสอบสวนมากกว่านะฮะก็ลองไปดูกันได้นะทุกคนสนุกมากจริงๆเรื่องนี้สำหรับต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของติ่งช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube อะช่วงนี้จะชอบดูรายการเที่ยวนะครับนะจะมีช่องนึงนะฮะช่อง Melo Studio นะฮะอาสาพาไปหลงรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีแบบพาไปดูแพนด้าพาไปดูแบบในเกาะที่มีกระต่ายเยอะๆเกาะที่มีแมวเยอะๆเกาะที่แบบมีสุนัขจิ้งจอกคือแบบสนุกมากจริงๆนะทุกคนเราชอบดูมากๆเลยแล้วก็ย้อนดูในแบบอาสาพาไปหลงที่ประเทศอื่นๆแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องไอโรมอโลนนะครับช่องพี่มินเป็นช่องพาไปเที่ยวเหมือนกันนะ
ช่องที่เขาอาจจะมีความแอดเวนเจอร์เป็นพี่มิ้นจะเป็นผู้หญิงที่แบบแอดเวนเจอร์มากๆแบบว่าชอบไปอะไรที่แบบท้าทายหน่อยอะไรเงี้ยไปกินอะไรแปลกๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีซีรีส์ที่พาคนตาบอดไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นคือฉันประทับใจมากเพราะว่าฉันน่ะไม่เคยคิดว่าคนตาบอดเขาจะแบบว่าไปเที่ยวกันเก่งขนาดนี้นะก็แนะนำให้ลองไปตามดูนะช่อง I Love Alone นะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็คือช่องที่ปอนปกติเขาจะเรียกว่าแจ้แจ้อะไรอย่างนี้ความดีงามของช่องที่ปอนเนี่ยก็คือพี่ปอนอ่ะจะมีช่วงที่แบบว่า Lazy Sunday หรือเอาเรื่องใดๆที่แบบว่าเป็นความจริงในชีวิตอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังมาพูดถึงให้ฟังเรื่องของแบบทัศนคติโลก2ใบคนเราจะมีแพชชั่นหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วคือเราอ่ะชอบเสียงพี่ปอนมากพูดแล้วเสียงแบบไพเราะน่าฟังฟังแล้วแบบไปได้เรื่อยๆอ่ะเราฟังได้เพลินๆเลยอ่ะสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องการติ่งเกมกันนั่นเองติ่งเกมเนี่ยก็กลับมาเล่น ROV นะหรือว่ากลับมาเล่นไม่รู้ทำไมอ่ะทุกคนนี่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆกลับมาเล่นก็คือก็พยายามเก็บตังก็คือเล่นอ่ะเนาะเล่นแล้วก็พยายามเก็บตังซื้อตัวละครอ่ะทุกคนขยันมากเวอร์นะก็ซื้อจนได้แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆนะจ๊ะนะแล้วก็อีกเกมนึงก็คือเกม Vindictus เกมนี้เป็นเกมนึงที่เรารู้สึกเราชอบมากเป็นเกมที่มีความแบบว่าตัวละครจะแบบยูนิคจะเป็นของตัวเองจะมีความแบบเป็นตัวเองสูงก็คือตัวละครใครตัวละครมันคือแบบมันจะเป็นตัวละครที่แบบว่ามีชื่อนี้ความสามารถก็จะตามนี้ตัวอื่นก็จะไม่สามารถทำตามตัวนี้ได้นี่ก็คือวิดีโอติ่งอีหยังวะ EP 2นะทุกคนช่วงนี้หรือในเดือนนี้เนี่ยเพื่อนๆติ่งอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจะได้ไปลองดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้น่าดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบรายการวาไรตี้อะไรอย่างงี้ของญี่ปุ่นหรือแบบเพื่อนๆติดรายการอะไรติดช่องอะไรติดซีรีส์อะไรหรือมีอะไรที่เหมือนกับเราที่เราติ่งอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็ไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการติ่งอีหยองวอก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย